มาแล้วบนเครื่องบินไปเอาอ่ะเอ้ยมึงอยู่มึงนั่งตรงไหนกันอ่ะอ๋อฝั่งซ้ายมือพี่ข้างหลังครับซ้ายมือเหรอเอ้ยเห็นด้วยว่ะพี่เห็นไหมด้วยเห็นฝั่งพี่อยู่ฝั่งล่างสุดเลยเนี่ยล่างแต่ไม่เห็นพี่หรอกกูเห็นมึงว่ะแต่กูไม่เห็นหัวมึงว่ะเฮ้ยกูเห็นหัวใครแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยนี่ไงมันมีหลายคนที่ว่ะมันมีหลายคนแต่แสดงว่ามันจะมีคนหนึ่งคนที่เป็นโฮสต์อ่ะจะมีลูกพกลูกมาด้วยเราแค่เป็นตัวเสริมอ๋อถึงประกอบได้ดีกูแค่หลงทางมาทำบุญลงเลยนั่นนายเป็นใครเนี่ยไม่รู้ที่แน่กูจุกเดี๋ยวนะพี่กระโดดทำไมพี่ไม่ได้กระโดดเฮ้ยเก๋ว่ะไม่เราเป็นตัวประกอบเราคืออยู่ข้างเครื่องบินเนี่ยเราจับพี่เกาะเบาะอยู่อะพี่เป็นเด็กเกาะเบาะอยู่อะเจ๊เก๋ไม่นอนลงกับพื้นนะไม่เห็นลูกไอ้โดนขโมยลูกไปใช่ไหมใช่เก๋อยู่เลยแค่ว่ะโคตรเท่ว่ะเออถือว่าทำดีเอาไอ้เชี่ยกูนั่งซ้อนกับมึงนะครับไอ้เหี้ยมึงทำอะไรกูเนี่ยไอ้เหี้ยกูแสบด่าไอ้เหี้ยโอ้ยเกเรพี่อย่าเกเรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาพร้อมกันเลยอุ้ยสวัสดีครับไอ้แว่นคุณทำอะไรผมเมื่อกี้แต่ละภาพมาเมื่อกี้สรุปใครอยู่บนหรืออยู่ล่างอะอ๋อได้หมดกับจังหวะเมื่อกี้อ๋อจังหวะเมื่อกี้อะไรเกิดขึ้นได้อุ้ยเหี้ยโผล่มาอยู่ก็โผล่มาโนลิมิตมียังนอนคว่ำอยู่เลยเหยียบหัวแม่ผมตื่นแล้วโอ้คุณเก็บเหี้ยเตะโนลิมิตเหี้ยไหลเลยเหี้ยไหลลงกับพื้นจากการเครื่องไหลมาอยู่ท้ายเครื่องเลยโนลิมิตอุ้ยเอ้าต้องไปช่วยลูกก็ล่ะเอาเจอควานไปแล้ววะเอาวะเจอควานก่อนเอาวะแดกก่อนโอ้พี่ต่อไปดิอุ้ยไปขอไปทางนู้นหน่อยขอขวานหน่อยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ฮะล่วงมาได้ไงเนี่ยยาเก็บหรือยังฮะเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับคือบินตกครั้งแรกแต่ไม่รู้มีอะไรเดี๋ยวแต่ไม่รู้มีของอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนมีไหมไม่มีมีแต่โถส้วมอุ้ยอะไรอ่ะคุณฟันผมวะไปทำอะไรคุณฟันผมวะไม่ผมไม่ได้ฟันคุณแต่ตอนเครื่องตกอ่ะคุณฟันผมโอเคมันเกิดขึ้นเลยมากเมื่อกี้ท่ามันได้เท่าที่ป่ะผมว่าลงมาข้างล่างดีกว่าพี่เก็บไปเรียบร้อยคุณเราต้องมาเชิญโชคกันแล้วเราต้องตับของก่อนเฮ้ยเก็บบอกปะที่เก็บไอ้นั่นพี่ไอ้ชอยลี่อ่ะไอ้ชิคอรี่พี่โอ้ชอยลี่กูเหลือเชื่อเลยที่ไหนมันอยู่กับใครผมไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ที่เป็นเกาะที่ไหนเราอยู่ธรรมชาติพี่เราอยู่ธรรมชาติอ๋ออยู่ธรรมชาติใช่ไหมใช่ธรรมชาติลงโทษมึงดูไม่เครียดเลยอ่ะมึงโดนขโมยลูกไปนะเดี๋ยวกันสวัสดีครับผมชื่อใครคุณใครอ๋อโอ้ยูนเดมผมชื่อใครแล้วคุณคือใครมันก็เจอแค่อีเวนต์ผมคือใครไงคือใครหาหัวให้เดี๋ยวก่อนนี่คุณกวนประสาทผมเลยผมบอกอยู่ว่าผมคือใครแล้วคุณคือใครนี่พี่เขาชื่อใครไงใครเอาเป็นว่าช่างหัวชื่อมันก่อนผมว่าเราต้องหาที่พักก่อนจังหวะนี้ฮะสับก่อนสับก่อนเดี๋ยวหาที่พักก่อนกระลอกเสร็จเฮ้ยเนี่ยนี่คือเที่ยวบินสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศตอนนี้นะฮะต้องพบเจอกับอุปสรรคเช่นนี้นะฮะใช่เขาต้องมาหลบป่านะฮะกล่องแล้วเหลือชีวิตเหลืออยู่3คนครับผมว่าเราไปหาดาบตะกะนะก่อนไหมพี่มีดาบไหมคุณรู้เอ้าเดี๋ยวทำไมคุณเอ้าคุณมีดาบด้วยเหรอทำไมคุณรู้ว่ามีดาบคุณรู้ที่มีดาบอ่ะเฮ้ยมันแปลกๆนะคุณจงใจทำให้เครื่องตกหรือเปล่าเนี่ยนั่นคุณหรือเปล่าผมสัมผัสได้เพราะสมองเป็นคลื่นแม่เหล็กครับผมขอโทษนะงั้นผมต้องสังหารคุณแล้วแหละคุณไม่น่าไว้ใจว่ะมาดิโหอิมพอสเตอร์มันคืออิมพอร์เตอร์เฮ้ยฟันโดนด้วยว่ะโหผมขอโทษมันเกิดขึ้นไปมากเมื่อกี้เห็ดแม่ฟันได้ด้วยเหรอเออฟันด้วยว่ะฟันมึงจะเอายังไงล่ะยังไงล่ะสงครามเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวล่ะคุณรอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอย่านะตัดป้าไปสร้างป้าคนละหลังไอ้เหี้ยไม่คาอยู่ด้วยกันแล้วทินฐานไม่ต้องที่แห่งนี้ต้องการเพียงหนึ่งครับแป๊บนึงที่นี่เขาต้องการหนึ่งเดียวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเห็นคุณด้วยคุณมีมึงเอาแรงมาจับกวางด้วยเนี่ยเนี่ยพี่มาตรงนี้พี่ถ้าพี่เดินตรงทางซ้ายอ่ะมันจะออกไปแทงทางเรือข้างหน้าพี่ไหนนำคุณที่ล็อกไปข้างๆอ่ะโอ้โอเคจนใครได้เนิ่นพื้นแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวปะเราต้องล็อกข้างชีวิตตั้งกาดดีกว่าเราอ่ะเอ้ยทางนี้ไม่ใช่ไปทางนั้นดิเฮ้ยขนนกเอาขนเอ้ยไม่ถูกเอ้ยพี่มีขนพี่ขนเอาไม่ใช่อ่ะขนเพชรอ่ะอันนั้นหมออ้อยผมไม่เอาพี่ผมไม่เอาหมออ้อยมันเป็นขนนก
จำได้ว่ามันจะมีหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยใช่ใช่หุ้ยทำไมคุณรู้ว่ามีหมู่บ้านนะเฮ้ยผมดูหนังครับผมดูหนังแล้วผมเดาในป่ามันต้องมีหมู่บ้านเอาหรือว่าคุณเดาผมเดาครับตกลงคุณเดาหรือคุณดูหนังผมดูหนังผมดูเดาเดาผมดูเดาที่นี่น่าจะอยู่ตรงนี้ฮะไม่มีเชือกเลยอ่ะพี่เดี๋ยวมันอยู่เจอเร็วที่ไหนนะมันต้องอยู่ในหมู่บ้านนะถ้าเคยดูหนังมามันจะอยู่ในหมู่บ้านคนป่าถ้าจำไม่ผิดฮะถ้ามันมีเชือกมันทำถนนได้เลยนะอย่างที่ผมเคยเล่นมามันมีคนป่าครับสรุปมึงจะโลเพนหรือมึงจะคุยกันเองอะสักอย่างสุดยอดเลยครับพี่เรา3คนน่าจะโผล่นั่นเนี่ยลงถ้ำไหมลงเลยเหรอหยอกอันที่พักกันเรามีผมทราบว่าคุณเป็นสถาปนิกมาก่อนครับคุณวีอยู่คุณผมรู้สึกผมน่าจะสบายในการสร้างบ้านผมน่าจะมอบภาระให้คุณได้ผมต้องการทรัพยากรผมต้องการของผมต้องการคุณที่มีโตรีคนนัดทีชิมายบากิโตคุณต้องการผมเหรอคุณพูดจริงหรือเปล่าฉันหัวไปแล้วฉันหัวไปแล้วใส่ตูดนี่คุณดูชิลมากเลยนี่คือบินตกแล้วเนี่ยนี่ตอนเนี้ยกูอยู่ในที่ที่มีแบบว่าโครงกระดงกระดูกเนี่ยไม่กลัวหน่อยล่ะญาติพี่น้องผมอย่างนั้นครับกว้าง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 สู้ยากต้องเอาธนูอ่ะต้องคราฟธนูพี่เราต้องสกิลจุกพี่ไม่ได้หรอกมันสู้ยากสมมติว่าเราใช้ธนูต้องวัดจังหวะเราจะคราฟอะไรไม่ได้เลยไหนตอนนี้ใช่มันขาดเชือกพี่มันขาดเชือกมันขาดพี่ไงไปหาจุดทำเลดีกว่าหาจุดที่สร้างอ่ะมึงเลือกเลยมันจะสร้างไหนเฮ้ยนี่ไงเราคราฟของได้ทุกคนครับผมฆ่ากวางนะครับโอเคฆ่ากวางใช้กิ่งไม้สั้นหลายๆอันว่ะมันโยนไปโยนใส่กวางได้นี่ว่ะแต่ทีเดียวไม่ตายอ่ะดูแล้วอ่ะพี่ครับผมให้ข้ามหัวผมไปเลยนะคุณวีนี่คุณพร้อมบวกใช่ไหมเฉียดหัวไปนิดเดียวเฉียดสนามหัวไปนิดเดียวเฮ้ยเอ้าผมบอกว่าอ่ะเอาไปคุณได้หรอได้แล้วฮะเฮ้ยเอาตัวนี้ตัวเห็นไหมเห็นไหมอ้าวกูจะมาร์กฟอร์ดในกันเดี๋ยวกันเอ้ยเอาทำไมฟันง่ายจังอ่ะเอาบ้าพี่ต้องจังหวะพี่ใช่พี่ต้องกัดจังหวะใช่มันไม่ใช่คนแต่มันเป็นเทพบ้าในนี้แล้วกูปวดใจทำสมจริงลดไป 50% พี่เก็บเนื้อเลยอุ้ยกว้างเฮ้ยรอดูเฮ้ยนี่มันตัวบั๊กจริงเนี่ยโอเคเริ่มสมจริงแล้วมันเริ่มวิ่งแล้วโอเคก็ยังชั่วหน่อยโอเคเราเรื่องการหาอาหารเราจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณโนลิมิตไปนะฮะส่วนเราสองคนนี่เราจะทำอะไรฮะส่วนผมจะเป็นสถาปนิกครับส่วนคุณหาทรัพยากรมาเข้าโฮมของเรานะฮะโอเคทำถือว่าเป็นการตกลงกันอย่างลงตัวฮะใช่โอเคใช้ได้ที่กระแลดพร้อมลุยฮะหัวหน้าครับกวางหนีไม่ได้ครับสวัสดีครับเป็นนายพานภาษาอะไรเนี่ยนายพานต้องมาถามสถาปนิกอุ้ยเฉียดไปนิดเดียวเดี๋ยวไปอยู่นิ่งอย่าเอไปพี่เองดูพี่ไอ้น้องไหนอะตาย2ครับกวางตาย2เฮ้ยแต่มันโดนแล้วทีนึงใช่มั้ยออกหายไปเลยโอ้ท่านครับกวางหนีไปแล้วครับนี่ยังอยู่นี่อยู่ตรงผมโอเคอย่าเอไปก่อนผมจะมาอยู่ที่นี่ผมเคยเป็นนายพรานมาก่อนไอ้เหี้ยแทงอะไรเนี่ยแต่แทงสักคนเคยมาที่นี่หลายรอบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยโดนไม้ดังแป้นหมู่บ้านเฮ้ยเจอแล้วฟังเลยไปตายไม่ขาดกันไม้ขาดเลยมันยังนิ่งอยู่เลยปล่อยหรอกครับเดินเลยโดนแล้วบอกด้วยนะเฉียดหางเองแล้วอะไรของคุณเนี่ยต้องเอาผมแล้วว่ะเฮ้ยโดนป่ะโอ้โหต้องเอาผมแล้วว่ะกูจะบอกว่าต้องดูผมต้องเจอผมผมพี่อะไรแล้วครับคุณเอาเนื้อไหมเอาเลยเก็บเนื้อเลยหอกเหลือเลยครับหอกเหลือหอกเหลือเพียบได้เลยครับได้แล้วโอเคอุ้ยเจอกวางแล้วครับ
เอ้ยพอละมั้งหาทำเลเอ้ยเจอบ้างคนป่ามันเก็บเชือกแถวนี้แถวนี้น่าจะมีเชือกนะผมว่านี่มันหมู่บ้านผมเจอตัวเหี้ยครับนี่มันการ์ดจอ3070ไหนการ์ดจอมีการ์ดจอเหรอเดี๋ยวก่อนนี่มัน RTX 3070เลยนะคุณโอ้ยถึงว่าหาไม่ค่อยเจอพวกแอบสั่งไว้ก็ดีนี่เองเรามาขุดบิตคอยน์ใช่ไหมการ์ดจอกูหาซื้อไม่ได้เลยเฮ้ยเอาไปตลาดเอาเยอะเอาเยอะผมเจอกวางแล้วคุณวิอย่าเพิ่งเอ้มึงจะเอาอีกแล้วมึงอยู่ใกล้เอาแทงเฮ้ยโดนเหรอกวางสีตกไอ้เหี้ยกวางสีตกเหลือเชื่อเฮ้ยมีระบงระเบิดด้วยมีไดนาไมท์ด้วยว่ะเออท่านครับคนป่ามาครับคนป่ามาครับคนป่ามาเหรอใช่ครับคุณจัดการเลยเอ้ยเรามาอย่างเป็นมิตรเรามาอย่างเป็นเออใช่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 ไปสู้เขาได้ไงเก็บไปเรื่อยๆเก็บกระป๋องเก็บกันสวัสดีครับเพื่อนเรามาแบบเป็นมิตรแต่เขาเป็นมิตรตัวมึงดูสิที่ห้อยอยู่นี่สิดูสภาพแวดล้อมก็ไม่น่าถามคนละนะโอ้โหดูยอดห้อยจงเตงเลยแต่งเลยเอาวะมาเดินวะมึงเดินชิวหน่อยมึงอยู่ดงบนป่าเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในครอบครัวคุณหรือเปล่าเนี่ยไหนครับกระป๋องโค้กเก็บเลยพี่ตรงนี้มีโค้กสวัสดีครับสรุปเล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแข่งกำลังเฮ้ยดูโอ้โหเขาน่าจะแบบว่าพยายามสื่อสารกับเราอยู่ฮะเฮ้ยคนป่าคนป่าไงผมจะไม่ทำอะไรเลยจะทำร้ายเขาแล้วเหรอพี่โถไปแล้วมันวิ่งหนีไปแล้วไปแล้วคุณไปทำร้ายเขาเอ้ยเจอเชือกตัวนี้มีโซดาจริงจังเลยเก็บเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเจอขนนกตีเลยพี่เก็บอุ้ยโซดาแม่งเต็มแล้ววะเก็บเชือกยังไงเก็บเชือกแล้วครับเก็บเชือกแล้วสวัสดีครับที่ไหนฮะเนี่ยเอ้าไม่คุยที่แหละแล้วก็ผมมาแดกหัวไปแล้วสวัสดีครับเฮ้ยมาทำร้ายผมทำร้ายเอ้ามึงเริ่มนะมึงเริ่มเองนะกูรอมึงเริ่มอยู่ไม่ใช่ไรเอาตีนดักหน้าดักหลังเฮียจังหวะนี้พี่น้องคนนั้นใช้สกิลสตราเบอร์สตรีมใส่ผู้ต่อสู้นะจังหวะนี้แบบไม่หยุดยั้งไม่มีใส่มือแบบไม่หยุดยั้งตกใจเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมาไหนอะไหนทำร้ายผมเองนะคุณทำให้ผมไม่มีทางเลือกนะทุกคนทุกคนวันหนึ่งนะพี่ฟาดวันหนึ่งผมครับสรุปวันหนึ่งในเมื่อกูทำการฆาตกรรมแล้วกูก็ต้องทำลายหลักฐานนี่ชัดเลยแอบคนต้องไม่ใส่1โทษทีนะแต่คุณเริ่มก่อนโอเคแล้วฮะเฮ้ยเก็บเชือกอู๋เชือกมีอย่างเยอะเนี่ยจะเก็บเชือกไหนที่ไหนพี่โอ้ยงั้นเก็บเลยถ้าพี่เจอนกที่ตีขนนกเลยนะได้เลยแต่เดี๋ยวก็จะเย็นแล้วเนี่ยเออใช่จะเย็นแล้วที่หลังจากฆ่าคนเสร็จได้ยังดูใจเย็นมากต้องเลยลงไปต้องมาหลักฐานที่นี่อะไรกันคนที่นี่มันหนักกว่าจังเลยทันน่าจะตายความรู้สึกมันโคตรช้าทำลายหลักฐานก่อนเดี๋ยวก่อนพี่แถวนี้ไม่มีคอนฟลาวเวอร์ใช่ไหมพี่สิ่งแรกที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตแค่รูปร่างคล้ายคนลงไปก็คือกูต้องทำลายหลักฐานนี่เหี้ยท่านบีครับคนป่าข้างหลังครับชั่วแต่กำเนิดจริงๆยังไงนะครับท่านจะสร้างตรงนี้เหรอจะสร้างที่อื่นเหรอที่ป่าเลยที่โหอะไรวะสร้างที่ไหนใจไม่อยากได้ตรงนี้มันต้นอีดาซิลนี่วะไหนต้นอีดาซิลไหนเนี่ยนกคุณดูหนังมากไปก็เฮ้ยใครขับเฮ้ยผีดิบนี่ด้วยอ่ะตรงนี้มันน่ากลัวเกินไปแล้วว่าไปเถอะมันน่ากลัวไปเนี่ยอยากได้ตรงที่มันอยู่ใกล้ริมน้ำอ่ะแต่ไม่ได้กับน้ำอ่ะไอ้ตรงน้ำตกอ่ะจำได้ไหมที่เราเคยสร้างกันอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะโอ๊ยแฟเก็บไปหมดเยอะหมดมีอะไรเยอะหมดจริงอยากจะมาร์คไว้ด้วยเนี่ยว่าตรงนี้คือหมู่บ้านเนี่ยจะได้มาใหม่มาไงเดี๋ยวนะเฮ้ยสู้ไปก่อนนะตัวมาก่อนหาที่มาก่อนไปตีเพื่อนกูก่อนโอ้ยเฮียตีมาเดี๋ยวโอเคชิบหายแล้วชิบหายมันจะตายให้ได้ยาเฮ้ยมียาป่ะอุ้ยเฮียมียาป่ะมีวะมีไม่มึงถามหายาแล้วมึงตั้งการทำไมมียาตั้งการกันไว้ก่อนตอบไงเออมันทิ้งลงได้ป่ะทิ้งขวาป่ะไม่ได้อุ้ยเนี่ยคนป่ามีแต่แดกเลยเพื่อนมีแต่แดกเลยอ่ะครับพี่อ่ะเอาศพไปทิ้งยาไงทิ้งไงเอาไหมทิ้งทิ้งยาพี่ถ้าพี่ทิ้งยาพี่ต้องเอายายาพอมากับถาดพี่โอ้เออว่ะใช่ครับเนี่ยนะอ่ะเนี่ยได้แล้วอ่ะพี่เอาไปอันไหนโอ้ขอบคุณมากครับเก
พี่นี่มีภูมิปัญญาชาวบ้านอย่าลืมส่งกันธรรมดาไม่ได้หรอว่ามึงคนปะเนี่ยพี่อย่าลืมตั้งค่าคีรัตนะพี่ค่าคีรัตเหรอเออเหี้ยมืดแล้วอ่ะมืดแล้วดิเอ้ยกดกด L เปิดไฟเปิดไฟที่อะไรจุดไฟฉายไฟแช็คไฟแช็คไฟแช็คให้ล้ำยุคจังวะลืมตัวลืมตัวกลัวโทษแต่มันจำเป็นว่ะโทษทีไปนี่ก่อนใช้ใช้แก๊สมาจากอะไรวะ LED ป่ะ LED ไปไปนำนำนำไปเลยนำไปเลยแหมมืดแล้วเนี่ยมองไม่เห็นทางนั่นตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยก่อนพี่ตรงไปพี่ถ้าเป็นไม่ได้พี่ต้องล็อกขอบเลยพี่มันจะปลอดภัยฮะไปหาจุดที่แบบเราสร้างได้หาสร้างบ้านเล็กๆก่อนอยากได้ที่เป็นมีบ่อปลาเออตรงไปเลยตรงไปเลยพอรู้อยู่อ๋อทำน้ำเดมน้ำกูรู้อยู่กูต้องน้ำสิพี่ครับฝั่งซ้ายมือพี่ฝั่งซ้ายมือเหรอใช่เอ้าไอ้คนลูกหายแม่งรู้เรื่องกับชาวบ้านก็เลยเอาไปอะไรอ่ะอุ๊ยของไหนคืออะไรอ่ะนี่มันเราเคยมาแล้วเหรอเนี่ยใช่อ่ะเดี๋ยวเราเคยมาเอ้าที่สร้างบินอ่ะใช่ที่สร้างเครื่องบินเอาเฮียกลับมาที่เดิมอ้าวงั้นไหนๆก็ไหนละมืดละอ่ะเข้ามาแล้วคนจะอยู่ไหนนอนหาที่สร้างหาเข็มไม้เล็กๆก่อนได้ไงเดี๋ยวเข้าไปเซอร์ไปต่อสร้างไหนพี่สร้างตรงไหนอ่ะเอาตรงไหนข้างบนในเครื่องบินนะพี่ได้ไหมนี่ไหมเอาแบบนอนเลยใหญ่พายใหญ่พายโอ้โหอะไรคือเอาตรงไหนโอ้โหเหี้ยแม่งใหญ่ไปด้วยไอ้เหี้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางเนี่ยข้ามปีนขึ้นไปได้ไงอ่ะพี่ต้องตัดไม้นะพี่7ท่อนปีนง่ายจังวะทำไมไม่เอาเล็กๆไว้อ่ะเอาล่ะเออก็ปีนได้ง่ายอยู่นี่หว่าอ้าวแล้วไอ้คนป่ามันจะขึ้นไม่ได้มั้ยเนี่ยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตอนนอนบนนี้ไม่ได้คือเราต้องหาที่เซฟว่ะไปตอนเช้าได้อ้าวแล้วมันกูแคนเซิลไม่ได้อ่ะอ๋อเดี๋ยวนะไม่ต้องมากดแคนเซิลดิใช่ไหมมันกดแคนเซิลได้กดฟรีครับต้องกดทีครั้งเนี่ยพี่กดไม่ได้ปะวัดเตอร์ได้แต่พอคนสร้างชิบหายอันนี้พี่ต้องไม่เอาสร้างอันนี้พี่เนี่ยขนาดเล็กคนที่ทำแปลนเนี่ยทำอะไรไปเลยรีบนอนกันแล้วไม่ใช่3อันเลยเนี่ยหรือเปล่าไม่พอกินไม่พอเราก็ไอ้นอนจุดเดียวกันก็ได้แล้วแค่มากดด้วยกันใช่ไม่คุณเคยเครื่องบินตกไหมเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องมีตกเหมือนบ่อยเหมือนพุ่นเนี่ยโอเคมันก็ใช่พี่นอนเอ้ยนอนไม่ได้ว่ะพี่ต้องรอก่อนเหรอรอพระจันทร์นิดนึงรอพระจันทร์เหรอใช่พระจันทร์ไม่เห็นเลยตอนนี้พระจันทร์อยู่ไหนวะมีจังหวะอ๋อใกล้ละมันจะถึงจังหวะแต่จังหวะเฮียอะไรละจังหวะคุณนอนยังไงไม่เปิดเออไม่ทำแคมป์ไฟแล้วคุณเดียวสามไอ้สามคนนี่คือนอนยังไงวะเนี่ยเอาหัวซุกอะกดแซดพี่กดแซดก็แซดก็แซดก็แซดอย่างใหญ่ใกล้เยอะถ้าพี่มีคอนฟาร์เมอร์แล้วคอมมากับไอชิคอรี่มันสามารถผสมเป็นยาแก้สเตมินาได้ฮะเออว่ะมันมียามันทำยาแก้ได้นี่ว่ะลองร้อนโอ้โหอ่ะคุณมีอย่างเดียวนี่ว่ะชิบหายแล้วแต่ตรงนี้ยังเก็บไม่หมดเลยเดี๋ยวค่อยไปเซอร์เวย์นอนก่อนแล้วกันเนี่ยนอนได้แล้วก็เซฟด้วยพี่กดอะไรอ่ะกดซีก่อนแล้วก็แกเซฟแล้วก็กดแซฟเออกดซีแล้วก็กดเซฟเจริญพรกูโอเคไอ้ปี๊ดแม่งมั่วว่ะมันจะหลอนๆหน่อยๆไอ้เนี่ยโอ้ยกดกระดับไงเนี่ยย่างได้ย่างได้กด R ย่างกด R แล้วเลือกอาหารพี่แล้วก็อย่าลืมกด R ไปมาคุณเมียกินตีนมั้ยไอ้เหี้ยหนังหมากินนี่อร่อยนะครับมึงออกเวมึงเอาตีนงอเลยอ่ะมันย่างมันวางแล้วต้องวางเลยเดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนฆ่าเชื้อพี่กินได้พี่มันฆ่าเชื้อแล้วนี่คุณกินตีนฆ่าเชื้อแล้วบอกกินตีนได้เหรอไอ้เหี้ยฆ่าเชื้อแล้วพี่น้องคู่นี้แม่งเถื่อนที่ไหนคุณต้องเป็นคนยังไงครับเนี่ยเราต้องประทังชีวิตพี่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไอ้ตีนมันสุกแล้วตีนมันสุกแล้วคุณแดกตีนก่อนก็ได้โอ๊ยรสชาติปลาเล่มนะเนี่ยไอ้เหี้ยเล็บผมไอ้สัตว์แฉะเล็บผมไปแล้วเออพี่ไอ้ฮะถ้าสถานการณ์ว่าถ้าพี่ไม่มียาพี่หาไอ้ดอกเหลืองๆกับไอ้บ้าหันจระเข้มันจะสมกลายเป็นสมุนไพรที่มันเพิ่มเลือดครับไอ้หานะมีปัญหาครับแต่หาไม่เจอนี่สิปัญหาใหญ่โอ้ยเหี้ยสึกหรือว่าแดกตีนเมื่อกี้วะเล็บขบติดคอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่สะอึกจริงพี่แอปได้ครับขวานหินยังครับพี่ครับแล้วครับแล้วโอเคเดี๋ยวผมคราฟก็ตามมั่งโอเคสวยขวานหินแล้วก็ไม่ได้แรงมากตอนนั้นมีอาวุธหัวกะโหลกครับพี่เอาหัวกะโหลกคอมบากับกิ่งไม้พี่ครับเป็นหัวกะโหลกสองคำแล้วเฮ้ยกี่มื้อเนี่ยขอด้วยดิต้องตีกี่พันครั้งนะพี่จะได้เป็นสกินทองคำเนี่ยเออวิ่งเฮียฟางฟางฟางเฮียหนังฟางโอ้ฟางฟางวางฟางโอ้โหฟางนี่ที่ไหนคุณบีคุณเดินไปไหนเนี่ย
เช้าแล้วเพื่อนมึงมองไม่เห็นนะพี่เพิ่งไปพี่มีเนื้อดีกว่างเนี่ยมีเนื้อพี่เดินไปด้วยได้ไหมเหรอเก็บไปถือไปแช็คไปด้วยในตอนเช้าเนี่ยอันนี้เด็กเลยเอ้ยเอาไม่ได้ละเอาเต็มแล้วเนี่ยเอาเก็บไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เหมือนจะมีปลอปลาเปล่าเก็บหอกด้วยเหรอใช่นะมีอัปเดตเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้เข้ามานานเนี่ยเออพี่ต้องเอาอันนั้นหนังกระต่าย2ชิ้นผสมกันกลายเป็นที่เก็บของพี่มันสามารถเก็บเบอร์รี่ได้ฮะเออเก็บเบอร์รี่เสียเนี่ยเบอร์รี่ที่ไม่สูงเนี่ยเบอร์รี่เสียเขาเรียกว่าเป็นเบอร์รี่ติดพิษครับมันสามารถค้าเป็นไอ้ลูกหลอกอาบยาพิษก็ได้คุณมีความรู้ดีจริงอ่ะเหมือนคุณเตรียมพร้อมให้ลูกคุณมาโดนฆ่าไอ้ตั้งตรงนี้ป่ะได้แต่ไม่มีน้ำนะมีน้ำเหรอเอ้ยมีน้ำนะเราก็นะไปหาหลังเต่าหน่วยค้นหาทรัพยากรไปได้หมดแต่ต้องคุณเลือกทำเลคือสิทธิ์ของคุณเนี่ยคุณสามารถเลือกจุดได้เลยผมยังได้จุดเมื่อกี้อ่ะได้ถ้าคุณเอาจุดเมื่อกี้ก็เอาอย่างงี้คุณเตรียมแผนเลยสร้างเลยไปข้างล่างผมไม่มีบ่อแล้วผมขอสักอย่างสิเดี๋ยวไปดูแบบถ้าไม่มีบ่อแล้วยังไงพี่เนี่ยดอกเหลืองน่าเก็บเลยเนี่ยดอกเหลืองใช่ไหมใช่บ่อน้ำไหมอ่ะใช่ไงบ่อน้ำข้างหน้าไม่ใช่ไม่มีว่ะเอาใช่สรุปมันใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตรงนี้ก็ดีว่ะมันดูทรงเรียบๆดีแล้วมันแบบมันเหมือนมันจะสร้างอะไรได้แบบได้เยอะดีได้หมดแล้วครับจังหวะนี่มีถ้ำด้วยอ่ะมีถ้ำด้วยเอาไว้ลงถ้ำเลยไปลงถ้ำว่ะเอาว่ะเซอร์เวย์เอาคุณเลือกเลยพี่ก่อนลงถ้ำอ่ะเราทำเสามาร์คไว้ได้ว่าตรงนี้มีถ้ำฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราทำมาร์คเพราะเรามีบ้านเราก็อยู่ตรงนี้แล้วฮะอยู่ตรงนี้เหรอเราก็จะสร้างบ้านตรงนี้ไงคุณวีเขาเลือกแล้วโอเคได้อะจะเอาบ้านไหนบ้านต้นไม้หรือบ้านธรรมดาที่อันตรายที่สุดคือที่ชิบหายที่สุดจำผมเอาไว้จำคำผมไว้เข้าใจว่าคุณวีคุณจำคำผมไว้เลยที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดอุ้ยบ้านหลังนี้เหรอไม่ยกมันสูงกว่านี้หลายคนเนี่ยไม่สร้างเองอ่ะเออสร้างไอ้นั่นไปเลยสร้างเป็นฐานไม้อ่ะมาสร้างกาเซโบเนี่ยพี่ฮะอะไรคือกาเซโบเอ้าที่พักอาศัยนั่งใช่ที่นี่สร้างนี่มันมีฐานของมันน่ะไปที่ตรงไหนวะคัสตอมฟาวเดชั่นน่ะใช่คุณจะให้มันทำให้มันสูงขึ้นเหรอเออแล้วคุณอยากได้แบบธรรมดาก็ได้เออธรรมดาก็ได้ถ้าเป็นแบบเมื่อกี้ก็ได้ก็ง่ายดีอยากได้แบบนี้เท่าไหร่มึงตรวจตาปั๊มปากกาซะน่ะไอ้อันนี้ไว้ทำตอนทำรั้วก็ได้หลังทำรั้วกูยังนึกถึงกูยังนึกวิธีขึ้นไปไม่ได้เลยเอาเรียบง่ายกันคุณเลือกเลยผมคุณเป็นหัวหน้านี่เออนี่ดิวะโหคุณกับคำสั่งลิเตอร์เหรอโอเคผมขอโทษคุณเลือกเลยคุณเอาที่คุณชอบเลยผมเลือกอันนี้ไม่ดีนะอะไรเสียงอะไรดังตึ๊บนี่ไงเสียงใครปลดล็อกอะไรอ่ะมีคนคับธนูอ่ะโอ้ไม่ได้ผมไม่ได้คับผมนั้นไอ้คีนทำคีรัดเฉยๆแล้วธนูมันทำไงนะธนูก็มีเชือกมีกูอยากทำเหมือนกันมีผ้าแล้วก็มีหินเอ้ยก็มีไม้แล้วก็มีหินโอเคเผื่อไว้ต้องได้ใช้เชือกไม้ผ้าเข้าใจอยู่โน้ธนูใช้5เลยเหรอโหแอโร่ใช้5ว่ะโอเคเตรียมตัวสร้างบ้านพี่สามารถคราฟธนูเอาลูกธนูผสมมันก็ได้พี่ไอใช้เป็นไอกระดูกคนน่ะเออว่ากระดูกคนมีเยอะนี่ว่ะถ้าจะเกาะนะตัวก็เนื้อมอนสเตอร์พี่ไม่มีตัวแบตขาครับตัวพุ่งคนน่ะเคลียร์บ้านก่อนเออเสียงมาเหรอออกแรงเสียงออกแรงไอ้เหี้ยมึงออกแรงไม่เคยออกแรงงี้เหรอผิดปกติแล้วเนี่ยว่าละไอ้เหี้ยไม้แต่ละท่อที่มาส่งทำไมไม่เป็นรูตรงกลางทุกต้นเลยไอ้เหี้ยเหลือใจชื่ออ่ะเฮ้ยมันต้องทำไปนั่นแล้วว่ะรถเข็นซุงแล้วว่ะอีโก้ของเราอ่ะมันก็แค่เหตุผลว่าคุณอยากกู้งานเพื่อหาเพื่อเปิดหนังสือไปเรื่อยๆจนกว่าบ้านจะเสร็จนะเพื่อนคิดไปเรื่อยไอ้ยาบ้านในครึ่งหลังไอ้ยาบ้านยังเปิดหนังสือไม่จบเลยอ่ะไม่ปัญหาไม่เจอมันอยู่ไหนวะเออเนี่ยโอ้โหให้กูวางแฟนรถให้ไหมนี่เดี๋ยวเผื่อคุณตัดแล้วผมจะได้แบบว่าช่วยเก็บมาใส่ซุงแล้วก็จะได้ยกไปทีเดียวเงี้ยเหมือนไกลอะไรเงี้ยกว่าโอ้คุณดูช่วยแล้วกันสมประมาทผมอีกแล้วเอาช่วยสร้างรถเสร็จแล้วเสร็จแล้วสร้างรถจะนานป้ายเดี๋ยวรถจะนานนี่เฮ้ยโอ้เฮียมาเฮ้ยเฮียอะไรอ่ะคุณเป็นเฮียอะไรอ่ะคุณเห็นเฮียมั้ยน่ะเฮียวีคุณเห็นมั้ยน่ะท่อนซุงอยู่ข้างหลังเพื่อนได้ไปไหนนี่อันนี้กูตัดท่อนซุงนี้อยู่ไอ้อย่าลืมขุดตอไม้ออกด้วยนะได้ขุดได้พี่ได้ได้ได้ปั่นตามไปเรื่อยๆออกไปดิแต่ชักปั่นรู้หัวโลกนี้เค้าอัปเดตแพทแล้วอ่ะมาแล้วครับโอ้เพิ่งรู้แล้วเนี่ยแล้วมันจะหายไปของมันเองแล้วมันจะสวยมากอ้าวเป็นเนี่ย
นะครับตัดครับตัดครับเก็บครับโอ้ดีครับดูหน้าตาตัวละครโนริมิตได้เวลาที่พูดกับว่าอ้าแล้วแบบหน้าตามันดูสดชื่นมากไอ้เหี้ยอ้าไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วก็มองกันแล้วก็มองบนฟ้าไอ้ไทยยอดเลยคุณตัดไปเลยคุณตัดไปเลยเดี๋ยวผมเอาไปเสริมเอ้ยไม่ใช่เอาไปต่อเติมบ้านเสริมที่อะไรเนี่ยนี่กูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยเออเยเตอร์เออเยเตอร์เจ็ดแม่อะไรเหี้ยตัดมาให้ไงเหี้ยน้องก็ว่าหนักไรเหี้ยพี่แม่งหนักกว่าไอ้ขนลุกเลยเออแป๊บเราต้องสร้างเก้าอี้นั่งเลยนะพี่แก้เหนื่อยเฮ้ยเดี๋ยวรับรองมีพี่อยู่ทั้งคนมันออกมีสถาปนิกอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกเราแบบแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยคือแบบเราไปนั่งไปซอร์เวย์รอบอุ๊ยทำไมต้นนี้มันยาวจังวะต้นผงยาวมันประมาณ5ท่อนใช่เหรอใช่ถ้าต้นผงยาวจะ5ท่อนนี่ไอ้เหี้ยแม่น้ำไอ้เจอว่ะแค่แม่น้ำมันดีกว่าเออแม่น้ำแปลกเว้ยปกติก็ต้องยกซุ้มในน้ำได้นี่ยกแบบแล้วมันลงน้ำนี่เอาไงเนี่ยโอ้โหแล้วมีบ้านคนป่าด้วยโอเคทำเลดีเนี่ยต้องว่าบ้านคนป่าไหนวะคุณไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นเหรอเนี่ยกูอยากจะปิงให้ดูเหลือเกินใกล้แม่น้ำเอ้ยเหี้ยคนป่าใช่เหรอเอ้ยพี่ดิบไม่ใช่คนป่าพี่ดิบมันตีเราเลยนี่ระวังนะเออใช่เฮ้ยดิบจริงป่ะขอดูหน่อยเฮ้ยดิบกว่าเอาเรื่องว่ะนี่เห็นเนื้อเลยนี่หว่าเห็นเลือดเลยว่ะโอ้ยโอ้แม่ตีแรงว่ะเอาดิเอาดิรำพายทวายไลท์เหรอไปไหนแล้ววะมันอยู่ไหนแล้ววะอ๋อมันนอนแล้วนี่วะโอ้เนื้อตัวสดชื่นขึ้นเยอะใช่ป่ะเออหลังจากอาบน้ำไปเมื่อกี้ไอ้สร้างแคมป์ไฟเลยไหมตรงไหนดีวะหน้าประตูตรงไหนขึ้นหน้าประตูเอ้ยอย่าหน้าที่ผมโอเคคุณรบกวนสร้างหน่อยครับพอดีว่าผมจะต้องทำอาหารหาของไว้เออภาพนี้ที่เด็กไม่ควรดูนะครับทางต่อท่อนเลยเป็นเกมนะครับหนูพี่อย่าเผาโอ้โหพี่อย่าทุบทำไมไม่ไปเผากระดูกเออวะทำไมกูไม่คิดวะไม่โอ้จี้ต้องฟันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อมันลุกขึ้นมาได้ฮะมันตายหามันไม่ตายมันลุกขึ้นมาได้ตะกะไหนวะเนี่ยยิงเอ้ามึงเคยตกเครื่องบินแล้วแบบอยู่ในเกาะแล้วไม่เคยมีผีดิบไหมเนี่ยเคยเจอผีดิบไหมเนี่ยโทษทีว่ากูไม่เคยฆ่าใครตายแล้วคือจิตใจกูสงบนิ่งได้ขนาดนี้มาก่อนไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงจะเอาให้โล่งเลยเหรอวะไม่แก้ธรรมชาติมึงเลยเหรอวะไอ้เตะไอ้เขาเรียกว่าตัดเว้นระยะห่างไงตัดเว้นระยะห่างระยะห่างแล้วก็อย่าเว้นไกลมากนะให้มีป่ารอบๆบ้างนะไอ้เหลือต้นสูงไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำหอคอยไว้เอาว่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่ะเฮ้ยเอ้าไม่ใช่เป็นบ้านแล้วน่ะต่อยกูล่ะเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเหลืออยู่3คนใช้กำลังกันอีกแล้วโหแลกหมัดป่ะอะไรวะได้นะเดี๋ยวมึงแลกหมัดแต่มึงถืออาวุธอะไรคืออะไรขอดูหมัดมึงหน่อยขอดูหมัดมึงหน่อยใครละใครละเฮ้ยอีกนิดเดียวครับทุกคนครับอีก6ท่อนสำหรับตัวบ้านอีก4อีก4ไม่รวม4ของเละอีก3ท่อนครับอีก2ท่อนครับกูอยากสร้างกับดักอ่ะเอาทำอะไรดักแท้ดักมึงมั้งสร้างกับดักอ่ะมึงใช้คำว่ากับดักมั้ยกูบอกไงกันเนี่ยเหลือจะชื่อตัดเฉพาะต้นที่มันแบบอยู่ใกล้กันน่ะเหลือพื้นที่ไม่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ต้นไม่ต้นเหี้ยอะไรไม่มีต้นนี้ไม่ต้องตัดต้นไกลๆเนี่ยตัดต้นไกลๆหน่อยแบบว่าจะได้มีธรรมชาติไงไม่เมื่อกี้ผมตัดไปถึงตัดกิ่งพี่เนี่ยเข้ามาตัดต้นที่มันอยู่ไกลๆหน่อยก็ได้แต่มันมุมมองไม่สวยนะมันโล้นนะเอาต้นแล้วต้นสูงไว้บ้างนะพี่ต้องเอาต้นสูงๆที่มันจะได้5ท่อนเพิ่งสังเกตว่ากูแข็งแรงกันนะเนี่ยมือซ้ายถือไปแช็คมือขวาถือส่งถอน2ท่อนไอ้เหี้ยแข็งแรงยิบหายไอ้คุณสร้างเสร็จแล้วบ้านอ่ะอีกท่าเดียวผมจะขอปิดเองเขียบทำไม่ได้ปะเฮ้ยโอ้โหอ๋อเรียบร้อยจะตั้งทำไมโอเค
เอออุ้ยดีว่ะใช้ได้เอ้ยอะไรอ่ะเฮียอะไรอ่ะเอ้า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  what อะไรอ่ะ what what the fuck เมื่อกี้คุณทำอะไรคุณบีหมายมันลงมาไอ้เหี้ยมันทีเดียวเลยวะเอ้าเหี้ยแล้วไม้หายหมดเลยเหี้ยอะไรครับเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เมาไปก่อนนางวันนี้วันนี้นอนแคมป์นี้ไปก่อนแล้วกันอะไรเหี้ยอะไรครับเนี่ยไอ้เหี้ยต้นไม้รวมใส่นิดเดียวมันไปหมดเลยวะมึงตัดยังไงไม่รู้ทรงหน่อยวะมันหมดพอแบบพี่ไม่รู้แหละว่ามันจะล้มมาทางนี้อ่ะแล้วกูไม่รู้ด้วยว่าแม่งใส่บ้านทีเดียวแล้วแม่งไปเลยไอ้เหี้ยแม่งดูเด็ดเหลือที่นั่งไว้อันเดียวอีกต่างหน้าวันเรามานั่งสมหัวกันดิมาถกกันดิวันนี้มันมีอะไรผิดพลาดกันบ้างโอ้ยเชื่อแล้วนั่งหันหลังเชื่อเหลือเชื่อเลยไอ้เหี้ยนั่งไม่ชิดกูเลยทำไมนั่งห่างไกลกูยังไงมึงกับปัญหาที่เกิดขึ้นพวกมึงยังไงล่ะโอ้เหลือเชื่อเลยพี่ชีวิต1วันของเรามึงมีกระทงกังวลไปอีก1วันสินะกลับขาแล้วพี่ไปแล้วทำอาหารดีกว่าพี่ทำอาหารดีกว่าเออกูได้ยินคำว่าเดี๋ยวกูขอปิดเองไม้ก้อนไม้สูงสุดท้ายนี่คือกูปิดอย่างงามเลยนะโอเคกูจบพาร์ทแรกไว้ตรงนี้แหละเฮ้ยจบไปไหนโถแล้วบ้านหลังแรกให้ใส่ก้อนเออใส่ก้อนเออแป๊บเดียวพาร์ท2เฮ้ยเจอบ้านหลังใหม่ครับเอาละครับสวัสดีครับจุ๊บๆ